10บวกนะดีเลยครับพี่โอ้โหดีมากพี่หล่อมากโคตรหล่อเลยครับผมโอ้ยเอาอีกพี่เอาอีกเอาอีกถอดอีกพี่ถอดอีกถอดอีกพี่นี่ภาษาจีนพี่พอได้ไหมครับได้เวอร์ภาษาจีนอย่างอินทผาลัมอินทผาเลเฮ้ยทำภาษาเยอรมันนี้ได้ไหมครับพอได้ไหมได้ได้ใช่ไหมได้ไม่ไม่ถึงพี่ภาษาเยอรมันได้ใช่ไหมไม่ได้สักภาษาไม่ได้เลยภาษายังไม่ได้คุยด้วยเลยอ่ะเฮ้ยอย่าอะไรนะกระติบอะไรพี่กระติบอะไรนะผมได้ยินนะปกติช่วงนี้พี่ชอบทำอะไรครับพี่ชอบนอนครับปกตินอนยังไงพี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไก่ก็มารับหน้าที่ปวดกองเด็กดันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นครูจีนสุดฮอตนะครับผมพี่หยินพี่บอครับผมแล้วก็มาในคอนเซปต์The Far Side of the Moon นะครับผมเป็นคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์ได้ยินข่าวว่าเขาสองคนป่วยมากๆแล้วก็แสบมากๆด้วยมีคนบอกผมมาเยอะมากว่าวันนี้ผมต้องมาปราบเขาเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครจะปราบใครกันแน่ผมว่าผมคงจะสู้เขาไม่ได้แน่เลยไปดีกว่าตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศตอนนี้คือแบบคึกคลื้นมากคนเยอะมากๆแต่นี่ผมมาเจอรูปนี้หล่อมากเซ็กซี่สุดๆง่วงเหรอครับพี่ทำไมไปนอนตรงนั้นนะครับไม่ครับครับง่วงเหรอครับพี่ทำไมไปนอนตรงนั้นนะครับไม่ครับครับอยู่เลยดีสวัสดีครับพี่วอครับผมทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำไมนั่งเหงาจังเลยครับมันเหงาตรงที่แบบไม่มีใครคุยด้วยครับหรอครับผู้จัดการของเขาก็ไปแบบต่อเตอะอะไรเงี้ยหรอต่อใครอ่ะพี่มีคนอื่นให้ต่อด้วยเหรออ๋อผมพอจะรู้เลยว่าต่อใครอ๋อโอเคได้มาเปลี่ยนให้ตอนน้องเดี๋ยวอะไรนะเปลี่ยนให้ไม่พี่ต่อได้เลยได้ไปเลยสัมภาษณ์หน่อยยังไงฮะไหนยังไงเรื่องมันเป็นยังไงเรื่องเป็นยังไงพี่เรื่องที่ AR พี่เขาอะไรต่อยังไงพี่งงไงคือแบบชมว่าเอ้ยตอนผมถ่ายหล่อมากคนไหนหล่อใหม่ถึงพี่หรอไม่รู้ชมหนูไงลูกอ่ะจริงไหมใช่อ่ะให้เทียบเลยวาวานารัตกับไปไหนครับพี่ไปไกลจังเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะแทนครับวันนี้เป็นช่างภาพเลยครับแล้วปกติรับบทเป็นอะไรคะเป็นพิธีกรครับอุ้ยพิธีกรก็เป็นได้เป็นได้ครับช่างภาพก็เป็นได้เป็นได้ครับเป็นอะไรได้อีกคะเป็นได้หลายอย่างเลยครับเป็นแฟนได้ไหมอย่างนี้เข้าใจไหมเวลาถ่ายรายการน่ะโอเคผมเกือบโดนแย่งงานแล้วทุกคนเมื่อกี้แต่วันนี้ AR ผมก็มาเพื่อต้อเหมือนกันจริงไหมเหมือนกันเลยคนเดียวกันเลยตากล้องเหมือนกันตอนแรกผมว่าทำรายการนี้เมื่อไหร่ครับผมแข่งกันจีบแข่งกันจีบตากล้องเหรอใช่ครับให้เขาสองคนแข่งกันแล้วเรานั่งดูเดียวผู้จัดการผมแข่งกันผู้จัดการผมเขาแบบยิ่งใหญ่กว่าเยอะเฮ้ยจริงเขาแบบบิ๊กกว่าเยอะแต่ลองโชว์แบบก็ดูเขาดีพี่แล้ววันนี้มาในทีมไหนครับพี่เห็นชุดแล้วแบบเซ็กซี่มากเลยครับเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยครับจริงเหรอพี่ยังไงครับแบบชาวประมงอะไรเป็นการหว่านแหตกปลาหว่านแหแบบอันนี้คือพี่เป็นชาวประมงใช่ลายผ้ามาทำเป็นแบบได้แรงบันดาลใจมาจากชาวประมงที่แบบว่าหว่านดักปลาอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจตีมันในวันนี้พี่ก็ไปเรื่อยใช่ได้อยู่แล้วได้อย่างนี้เราคุยกันได้ยาวๆเลยพี่แล้วปกตินี่พี่จับปลาบ่อยไหมผมชอบตกปลาครับอะไรวะอะไรครับหล่อจริงเหรอพี่ชอบตกปลาปกติถ้าตกปลาพี่เป็นยังไงก็แบบนี้อุ้ยพี่เหวี่ยงมือเดียวเลยเหรอใช่ยังไงนะพี่แปลกๆนะเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้อันนี้พี่กำลังเต้นหรือยังไงพี่มันตกปลาขอบคุณครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวแวะมาใหม่จะไปแล้วเหรอจะไปแล้วเดี๋ยวแวะมาใหม่บ๊ายบายอ่ะกูปิดให้เลยนะฮะเฮ้ยพี่เซเว่นทำอะไรอ่ะพี่ทำงานค่ะ80บวกนะดีเลยครับพี่โอ้โหดีมากพี่หล่อมากโคตรหล่อเลยครับผมโอ้ยเอาอีกพี่ถอดอีกพี่ถอดอีกพี่นี่คือมีแต่คนรอจะไล่เหรอทำไมทุกคนบีบพี่มาใช่ไหมเนี่ยเหมือนวันนี้คือแบบเขาโดนบีบมาว่าให้ดันผมอย่างเดียวพี่มีแต่คนดันผมอ่ะยังไงพี่บอคุยกับผมหน่อยมีแต่คนดันผมไม่มีใครคุยเถื่อผมเลยมันต้องมีขั้นตอนครับหรอก็คือคุยเชิญคุยผ่านผู้จัดการผมเอาหรอคุยกับผมแบบคุยตรงๆไม่ได้เลยโหยากเลยงั้นเดี๋ยวผมถ่ายกับพี่ดีกว่าโอเคมาสิยังไงสิจะมีขั้นตอนนะถ้าถ่ายอ่ะยังไงเล่าเร็วไม่แต่ผู้จัดการผมอ่ะทำไมพี่ก็มีผู้จัดการดูแลอีกคนนึงจริงเหรอฮะโอ้โหนี่โอ้โหนี่คือผมอยู่กับศิลปินใหญ่สองคนเลยเนี่ยผู้จัดการผมโอ้โหมีคนเรานะต้องมีผู้จัดการพี่บอกอายคนค่ะไม่ผมอยากแต่เขามีมุกมานะมุกไหนอยากได้อยากได้อะไรครับอย่างเช่นสีเขียวสีเขียวเยลโล่ครับเห็นไหมโอเคอย่างกล้วยภาษาอังกฤษเหรอพี่เยลโล่ไงเฮ้ย
อุ้ยเป็นนี่ภาษาอังกฤษเก่งทุกคนเลยอ่ะภาษาจีนพี่พอได้มั้ยฮะได้เวอร์อ่ะภาษาจีนอย่างอินทผาลัมอินทผาแลเฮ้ยโหภาษาจีนก็ได้อ่ะอย่างภาษาเยอรมันนี้ได้มั้ยฮะพอได้มั้ยได้ได้ใช่มั้ยได้ไม่ไม่ไม่ถึงพี่ภาษาเยอรมันได้ใช่มั้ยไม่ได้สักภาษาไม่ได้เลยภาษาอังกฤษได้มั้ยภาษาไม่ได้ด้วยภาษาเดียวที่พวกสันพูดได้คือภาษารักทำไมเมื่อกี้สำเนียงเหมือนซีรีส์พูดยังไงก็ไม่รู้เอาคุณรู้เหรอทำไมอ่ะเฮ้ยเขาเหรอเขาคือซีรีส์ไม่ไม่ใช่บ้าเฮ้ยไม่ต้องบ้าเฮ้ยเมื่อกี้สำเนียงเสียงแบบซีรีส์มากเลยไม่ใช่ชานบ้าพี่แพนครับเขามารบกวนอ่ะใครรบกวนนะคนนี้อ่ะเฮ้ยโก้กับแพนเป็นแฟนกันหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยออกรายการด้วยเฮ้ยออกสื่อเลยหรอไม่ได้เอาตรงนี้เลยเหรอไม่ใช่สื่อเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าใครสามคนเลยเหรอพี่นี่รักเลขขี้หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเฮ้ยรักเลขขี้รักเลขขี้โอเคนี่ปวดขี้เลยอุ้ยไหนๆก็พูดแล้วเอาหน่อยโปรโมทหน่อยพี่โปรโมทหน่อยก็โอเคประมาณนี้พี่สั้นๆพอกันดีเลยประมาณมันก็เรื่องราวมันก็เป็นงั้นแหละฮะโอเคถือว่าได้อะไรไปเยอะเลยครับเอาสิวันนี้คือแบบอยากได้ยินเสียงพี่ขอแบบเสียงโชว์1ท่อนให้น้องฟังหน่อยเลยเพลงอ่ะเพลงนะผมนั่งฟังเพลงพี่ทุกวันเลยทุกวันนี้ก็เปิดโอ้ฟังตลอดโต๊ะริมอ่ะพี่นนท์ทั้งร้อยไม่ผมร้องเพลงตัวเองไม่ได้ถ้าเกิดร้องแล้วมันถ้าเกิดออกไปอ่ะมันต้องเสียลิขสิทธิ์เพราะหรอเนี่ยก็ต้องแบบจ่ายเงินให้ตัวเองจ่ายเงินให้ตัวเองมันจะยุ่งยากเรื่องแบบสเตทเมนต์หรือว่าไม่คืออย่างนั้นถ้ามันยุ่งยากที่อย่างเงินให้ผมได้มันง่ายกว่าแล้วเดี๋ยวผมไปจ่ายให้เจ้าของลิขสิทธิ์ต่ออีกทีซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือกูไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมค่อยไปเคลียร์กับเขาให้ผมเคลียร์เขาได้สบายยากนะเพราะเขาหลายขั้นตอนนะอันนี้พี่วออันนี้น้องกาดพี่วอกับน้องกาดวันนี้มาทำอะไรคะอ๋อวันนี้มาถ่ายมาดันกับผมมาโปรโมทซีรีส์คู่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซอร์ไพรส์เลยเหรอใช่เซอร์ไพรส์เรื่องอะไรอ่ะครับผมชื่อเรื่องว่าโอเคเรื่องนี้เนื้อเรื่องเป็นไงอ๋อเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าใช่แล้วล่ะนายเอกกับพระเอกเนี่ยอยู่กันคนละสวนแต่บ้านติดกันและทั้งสองบ้านอ่ะคุณพ่อกับคุณแม่ของทั้งสองฝั่งอ่ะเขาไม่ชอบกันผมยังไม่ได้คุยกับพี่หญิงเลยอ่ะยังไม่ได้คุยด้วยเลยอ่ะเฮ้ยอย่าอะไรนะกระติบอะไรพี่กระติบอะไรนะผมได้ยินนะเราต้องบำรุงเยอะๆอันนี้ผมร่วงเลยไปเลยเจอเจ๊ผมร่วงไปมาถึงก็เอาเลยหรอวันนี้ก็เราทำอะไรกันอยู่พี่ทำงานยุ่งแหละแล้วคุณทำอะไรคุณทำอะไรคุณทำอะไรอ๋อผมแค่มายืนดูเฉยเป็นเด็กกอบอกพี่เด็กกอบอกคอยเชียร์เฉยทำงานกันอยู่เหรอครับเมื่อกี้เห็นไม่ได้ทำอะไรพี่แค่นั่งนอนนยังได้เหรอเดี๋ยวไม่มีผู้ใจเอาทำไมร้ายเลยอันนี้เป็นอะไรฮะอ๋ออันนี้เป็นเปอร์เซียผมเองแมวผมเองโอ้ยน่ารักเหมือนกันนะน่ารักพี่ทีนี้แหละคนฟังไม่รู้เรื่องละเสียงอะไรคนไม่รู้เรื่องละเห็นรูปน้องประทับใจไหมฮะเฮ้ยหนีไม่พ้นอยู่แล้วคลิปนี้ต้องขึ้น80บวกแล้วผมเจอคนเหงาคนนึงผมว่าแบบเขาทำสายตาวอนใส่ผมเลยแบบเดินมาหน่อยจริงๆผมก็ไม่ได้อยากเดินมาหรอกนะแต่ก็ไม่ก็เดี๋ยวจะเผื่อเขาจะแบบเดี๋ยวเขาหลับไงเอเนอร์จี้เขาจะแบบดรอปลงเอ้าเปลี่ยนชุดแล้วเหรอครับพี่โหชุดเท่มากเลยวันนี้พี่พูดเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยวันนี้ดูดีขึ้นเลยอ่ะพี่พอเปลี่ยนชุดแล้วแบบดูไม่เซ็กซี่เหมือนตอนแรกแล้วทีนี้เป็นธีมอะไรอ่ะพี่อ๋อเป็นประมาณแบบเหมือนมาเฟียอย่างเงี้ยมาเฟียบนดวงจันทร์อะไรแบบนี้ใช่ป่ะพี่ใช่ป่ะนี่พกปืนมาไหมฮะมีอยู่ป่ะมีเล่นเลยเหรอเล่นเลยเหรอปืนมาพอจะมีอยู่มีเหรอโบเราไม่ได้ยิงเขาด้วยนะยิงใครโบแดงเหรอตื่นเต้นไหมพี่ได้แบบมาเจอผมสุดๆนะครับหรอเป็นก่อนมานี่คือแบบนั่งแบบนับวันเลยว่าเพื่อจะมาเจอผมวันนี้นับวันมาเจอผมบอกตอนนี้นับเวลาจะกลับแล้วทำไมอ่ะไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วเหรอฮะอยากอยู่โอ้โหนี่แบตเต็มแล้วใช่มั้ยเนี่ยแบตยังไม่เต็มครับผมเอ้ยเต็มแล้วนี่อ๋อสวยเลยอย่างงี้ปกติช่วงนี้พี่ชอบทำอะไรครับพี่ชอบนอนครับปกตินอนยังไงพี่คนเขาไม่เคยรู้ไงว่าแบบพี่นอนยังไงแล้วเขาจะนอนท่านี้หรือเปล่าหรือนอนยังไงมันเป็นคำถามผมก็นอนบนเตียงแล้วกิ้งไปเรื่อยๆอยู่แล้วเป็นคนนอนดิ้นเป็นคนนอนดิ้นเหรอดิ้นแรงไม่ใช่เหมือนพี่วอลเรียกอะไม่มีใครเรียกเลยพี่ไม่ได้ยินเสียงใครเลยนี่เหมือนพี่วอลเรียกอะแต่พี่วอลทำตาวอลแบบอยากให้ผมเข้าไปถ่ายผมก็ว่างั้นแหละแต่ผมไม่ถ่าย
ผมอยากถ่ายพี่เฮ้ยหนีเลยเหรอโอเคครับพี่สุดท้ายพี่ฝากผลงานหน่อยครับผมครับผมก็ฝากแฟนคอนครับไปด้วยนะฮะมาสนุกกันเยอะๆนะครับครับโอเคครับผมไปร่วมงานกันเยอะๆนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่หญิงพี่วอขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบาย